ไอ้คมน้องนันดาไอ้คมไอ้นายกคมเนี่ยน่าจะเป็นคนดีเพราะมือที่จะระดับยิงผู้ใหญ่มอนได้เนี่ยผู้ใหญ่มอนนี่เสือนะครับหมาจะไปนี่ค้างอิงแล้วไม่กล้ากับไอ้มอนหรอกครับต้องระดับไอ้คมไอ้ดำไม่ใช่มือปืนต้องเสือเหมือนกันต้องเสือเหมือนกันมันถึงจะกัดกันได้ครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบนะครับเป็นเรื่องของศึกกำนันกุยเหนือใต้เรื่องนี้มันคืออะไรครับอ๋อสมัยนั้นน่าจะเป็นปีมันจะมีรายละเอียดอยู่ใน YouTube นะครับใครอยากจะไปดูรายละเอียดว่าผู้ต้องหาชื่ออะไรอะไรยังไงก็ไปดูรายละเอียดใน YouTube ว่าน่าจะมีครับเซิร์ชเดี๋ยวนี้ระบบมันเป็นระบบไงผมเล่าเอาเฉพาะเท่าที่ผมจำได้นะครับน่าจะประมาณปีพ.ศ. 2538ตอนนั้นผมเป็นรองผู้กำกับหัวหน้า3อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบครับนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านกำนันนะท่านกำนันเนี่ยซึ่งปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันนะที่จริงผมจำได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะเพราะสนิทกันนะครับสนิทกันท่านก็มาอวยพรผมที่บ้านพักเอากระเช้าผลไม้อะมาอวยพรผมก็บอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากเลยโก้จะเรียกโก้ คนเมืองการคนประจวบจะเรียกโก้โก้คือพี่ครับโก้ตอนนี้มันมีหมู่บ้านเขาแดงที่อุทยาน300ยอดจะมีหมู่บ้านที่อยู่ชายทะเลเขาเรียกหมู่บ้านเขาแดง300ยอดเนี่ยภูเขาจะ300ยอดเลย300ภูเขาอะ300ยอดก็มีท่านผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่อมรผู้ใหญ่มรนะฮะครับไม่เอ่ยนามสกุลเขานะที่จริงจำนามสกุลได้เดี๋ยวจะไปเสียชาติตระกูลครับครับท่านผู้ใหญ่มอนนี่จะเกเรหน่อยจะเกเรแล้วก็เมาเข้าไปก็ยิงคนนั้นยิงคนนี้อยู่เรื่อยผมก็ไปจับทหารมาได้จับอาวุธสงครามจากทหารได้คนหนึ่งที่ปราณบุรีปรากฏมันลักของในกองพันเนี่ยไปขายเป็นปืน M79 เนี่ยไปขายให้ผู้ใหญ่มอนเนี่ย2กระบอกกับ M16 แล้วมันชอบเมาแล้วมันก็ยิงขึ้นฟ้าไปอะไรไปผู้ใหญ่มอนเนี่ยเขาไม่ถูกกับกำนันดำกำนันดำผู้ใหญ่มอนเนี่ยจะยิงกันแต่มันนอกเขตผมนะครับเพราะขึ้นกับอำเภอกุยบุรีผมเนี่ยอยู่300ยอดมีอยู่วันหนึ่งท่านผู้ใหญ่มอนเนี่ยก็เมาแล้วก็ยิงไปโดนเด็กตายผมโอ้โหเสียใจทำไมมึงเหี้ยอย่างนี้วะยิงกลางไปอะไรเงี้ยยิงกลาดไปอ่ะแล้วไปโดนลูกชาวบ้านตายลูกชาวบ้านแต่ผมก็ไม่มีอำนาจที่จะไปสอบสวนเพราะเขาขึ้นกับสภ.กุยบุรีผมอยู่300ยอดมันมีโรงพักสามกระทายขั้นอยู่แต่ผู้ใหญ่มอนเนี่ยเวลาจะมาเที่ยวปราณบุรีมันมีนวดมันมีสถานบริการมันจะต้องวิ่งมาทางเขตถนนเลาะชายทะเลผ่านเขตพื้นที่ผมครับหรือจะไปเที่ยวหัวหินเนี่ยผู้ใหญ่มอนอยู่เขาแดงชายทะเลต้องผ่านบางปูมาผ่านพอผ่านมาพื้นที่ผมก็ล็อกหิ้วเลยหิ้วก็จับผู้ใหญ่มอนมาพร้อมอาวุธปืนท่านกำนันเนียวครับ
ก็มาขอพอรู้ว่าผมจับปุ๊บก็มีท่านรัฐมนตรีด้วยโทรมาขอครับโทรมาขอท่านก็โทรมาตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่ท่านอยู่ที่ประจวบเป็นเจ้าพ่อประจวบอยู่บอกเรวัตอย่าไปฆ่ามันนะผมก็กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าผมเรียกท่านว่าพ่อครับเพราะเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นพ่อของนายตำรวจที่เป็นรองผู้กำกับปากน้ำปราณก็บอกครับพ่อผมไม่ฆ่าครับผมก็รับปากว่าผมไม่ฆ่ามันครับแต่มันผูกคอตายเองผมไม่รู้นะในห้องขังอ่ะก็กะว่าไอ้ห่านี้ต้องให้แม่นผูกคอตายเพราะให้รอดแล้วมันจะไปก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านฆ่าเขามาลอดคุกมาก็ไปฆ่าเขาซ้ำอีกเลยลอดคุกมาแล้วยังไปก่อเหตุยิงเด็กอีกวันดีคืนดีก็กาดอาวุธสงครามมึงก็ผูกคอตายไปในห้องขังก็แล้วกันกูรับผิดชอบเองครับกำนันเนี้ยวตีรถไปหาผมเลยไปเฝ้าครับกุยกำนันกุยเหนือครับก็ไปกราบผมว่าขอเถอะเลยวัดขอเถอะขอชีวิตมันสักครั้งหนึ่งอ่ะก็มันไม่มายุ่งกับผมเนี่ยผมก็เป็นเสือหลับอยู่ในถ้ำเนี่ยเสือกมาเข้าเขตพื้นที่ผมทำไมอ่ะมันอยู่งอนผมก็ไม่ไปยุ่งอยู่แล้วผมก็บอกว่าโก้ผมเคารพนับถือโก้นะคุณพ่อท่านรัฐมนตรีท่านก็โทรมาว่าอย่าไปฆ่ามันนะให้ดำเนินการตามกฎหมายแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะผูกคอมันนะแล้วบอกว่ามันผูกคอเองผมไม่ได้ฆ่าเขาก็ขอแล้วบอกว่าโก้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโก้โยนหัวโยนก้อยทิ้งตรงๆเลยถ้าโก้ทายถูกก็เอาไปเลยผมไม่จับปล่อยไปเลยครับแต่ถ้าโก้ทายผิดก็โก้อย่ามาขอผมเพราะมันหลังแก่ชาวบ้านผมไม่เคยโกรธเคืองอะไรกับเขาครับเขาก็ไม่ยอมโยนไม่ยอมโยนแล้วก็ขอผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปืนเขาเนี่ยผมขอไว้ก่อนได้ไหมผมไม่ได้ดำเนินคดีครับแค่ข้อหาพกพาอาวุธปืนน่ะมันก็โทษปรับเท่านั้นปืนเขามีทะเบียนน่ะครับเขาบอกว่าปืนเขามีทะเบียนเขาซื้อมาถ้าอย่างนั้นขอลูกปืนไว้หน่อยได้ไหมสักนัดเดียวอ่ะท่านมาทำอะไรครับถ้ามันเหี้ยแล้วรังแกชาวบ้านอีกกูจะเอาลูกปืนไปคืนที่หัวมึงไงผู้ใหญ่มอสหูครับแล้วเรื่องก็จบไปครับหายเงียบไปแต่ผู้ใหญ่มอสกับกำนันดำเนี่ยมันจ้องจะยิงกันอยู่เนี่ยไอ้ดำก็เอาน้องชายกับไอ้ผู้ใหญ่แบงค์มึงเนี่ยไปเฝ้าครับเตรียมปืนอากงอาก้าไปเตรียมถล่มกันไอ้ฝ่ายกำนันดำนี่ก็มีปืนอาก้านะครับตอนที่ผมเข้าไปชาร์จจับเนี่ยมันยังทิ้งอาก้าไว้สองกระบอกแล้วลูกเป็นพันพันนัดอะที่ว่าเพิ่งจะมารู้ว่ามันหนีลงทะเลอะนะอ๋อครับแต่ปืนผู้ใหญ่มอนเนี่ยผมค้นไม่เจอเพราะมันไปแอบไว้บนเขาครับมาเล่าเรื่องท่านผู้ใหญ่มอนก่อนก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยผมขยายผลยาเสพติดมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดราชบุรีปรากฏว่ามันชื่อไอ้พันไอ้พันแล้วก็ไอ้จิตไอ้ใจครับไอ้พวกนี้ร่วมกันผลิตยาบ้าเราก็ไปล่อซื้อได้แสนเม็ดแสนเม็ดแล้วก็ชาร์จเข้าไปในบ้านปรากฏมัน M16 ยิงสวนแหกออกมาโอ้โหก็ไอ้พันตำรวจโทจรินทร์หงทองครับสวปผมนะผมก็ตามครับอยู่มันคนละด้านไอ้ลินเข้าไปมันก็รายงานวิยุมาบอกนายมันเอา M16 ยิงสวนเลยโอ้โหผมก็บอกเฮ้ยอยู่ตรงไหนแม่นตามชาร์จเข้าไปผมก็เข้าไปแต่ผมยังไม่เห็นจุดที่เกิดเหตุนะครับคือเข้าไปถ้าจะไปปากท่อแล้วมันจะมีโรงสีใหญ่ๆซ้ายมือก็เลี้ยวเข้าไปบ้านตะพันครับเอา M16 ยิงแล้วก็สวนออกมาได้ไอ้ตีก็หมอบข้างรถไอ้ตีเข้าไปไม่กี่คนผมก็เอากำลังเข้าไปเสริมแล้วตามไล่ยิงไอ้พวกนี้ไปมันก็หนีกันฝุ่นฟุ้งเลยเราก็ยิงไล่ไปอยู่ทางนี้มีงานวัวหลานผมไม่อยู่โรงพัก2 วัน 2 วัน3วันมัวไปขยายผลเรื่องยาเสพติดมันมีงานวัวหลานที่
ขตติดต่อปราณบุรีแต่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบผมครับผมก็บอกเอ้าใครอนุญาตให้มีวัวลานวะวัวลานมันผิดกฎหมายแข่งขันวัวลานเนี่ยปรากฏว่าสวปผมที่รักษาการแทนผมเป็นรองผู้กำกับหัวหน้า300ยอดเนี่ยเสือกให้เขามีวัวลานไอ้ผู้ใหญ่มอนมาเที่ยวปรากฏผู้ใหญ่มอนโดนมือปืนยิงเข้าท้ายทอยนัดเดียวตายเลยจอดเลยโอ้โหผมไม่รู้เรื่องครับผมก็หลังจากยิงเสร็จเรียบร้อยยึดของกลางส่งโรงพักปากท่อเรียบร้อยผมก็เดินทางกลับมาถึงโรงพัก300ยอดก็จะเป็นตีหนึ่งตีสองคนเขาก็บอกนายผู้ใหญ่มอนโดนยิงตายนะครับเขตเราพื้นที่รับผิดชอบเราครับเอ้าแล้วมึงทำไมไม่บอกกูเหตุเกิดตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มตำรวจไม่รายงานผมเลยคดีอุกชะกันในพื้นที่ผม300ยอดทำไมคุณไม่รายงานผมเนี่ยสวัสดิ์เชษฐ์สวัสดิ์เชษฐ์เป็นสวัสดิ์เวรผมคิดว่าพี่ยิงเฮ้ยกูจะไปยิงมันทำไมก็พี่เคยขอลูกปืนให้ผู้ใหญ่มอนไว้นัดนึงแล้วก็บอกกับมันว่าถ้ามึงไปรังแกชาวบ้านอีกกูจะเอาลูกปืนไปคืนที่หัวมึงนะครับไอเชษก็ไม่รายงานคดีอุกชะกันเลยเพราะคิดว่าพี่เรวัตเนี่ยยิงครับบอกกูยิงมันที่ไหนกูไปยิงกับไอพันโน่นตัว M16 ก็อยู่นู่นไอพันไอจิตไอใจบุญมั่นโน่นที่เขตปากท่อครับท่านรัฐมนตรีท่านก็มาหาผมที่บ้านเลยเหี้ยตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับผมเช้ามาก็ตื่นมาก็ยังนุ่งผ้าขม้าอยู่เลยท่านก็มาเรวัตเอ้ยเรวัตเอ้ยใครมาวะเอ้ารัฐมนตรีมาผมก็วิ่งมาทั้งไม่ได้ใส่เสื้อครับพ่อถามมึงตรงๆมึงยิงไอ้มอนหรือเปล่าถ้าเองยิงก็จบบอกพ่อผมไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ใครยิงแล้วก็ไม่รู้ครับครับแล้วก็ไม่รู้พอรัฐมนตรีถามงี้ก็ท่านก็เชื่อผมอ่ะเขาก็ฟันธงว่าไอ้กำนันดำยิงไอ้กำนันดำยิงก็กุ่นกันมาท่านกำนันเนียวก็เครียดจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันครบร้อยวันที่จะเผาผู้ใหญ่มอนไปแล้วเผาไปแล้วจะครบร้อยวันทำบุญร้อยวันโกเนียวก็เมาโทรมาถามผมเรวัตโกถามตรงๆว่าเรวัตยิงผู้ใหญ่มอนหรือเปล่าถ้าเรวัตยิงก็จบครับบอกโกผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงเลยครับแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ใครยิงด้วยครับคือถ้าเขตพื้นที่ผมเนี่ยใครจะยิงกันเขาเหมือนกับเดี๋ยว FC จะบอกเฮ้ยมึงเป็นใครว่าไปอนุญาตให้คนยิงได้นะไอ้ภาษานักเลงเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องนะครับเขาคุยกันรู้เรื่องอย่าว่าแต่คนในพื้นที่รับผิดชอบผมเลยใครจะมาก้าวล่วงไม่ได้นะคนดีคนเหี้ยถ้าเหี้ยผมจัดการเองครับผมต้องปกป้องดูแลประชาชนในเขตดูแลรับผิดชอบผมผมถือว่าเป็นญาติผมทุกคนนะครับโกเขาก็ถามผมว่าผมยิงหรือเปล่าบอกผมเคยบอกท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะว่าผมไม่ได้ยิงครับผมเขาบอกโกเชื่อเองเขารวยนะครับเป็นของโรงงานลูกเขยท่านก็เป็นนายตำรวจเป็นผู้จัดการอยู่ครับผมก็หลังจากนั้นประมาณสักเวลาจำไม่ได้นะสามทุ่มสี่ทุ่มมันจะมีใน YouTube อยู่ครับไอ้กำนันดำโดนยิงโอ้โหไอ้กำนันดำโดนยิงไอ้กำนันดำเนี่ยจะไปบ้านท่านรัฐมนตรีสำเภาประจวบเหมาะครับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะถ้าทับสแกก็เป็นท่านรัฐมนตรีท่านอุดมศักดิ์ถ้าเป็นอำเภอเมืองก็เป็นท่านรัฐมนตรีวิเศษครับถ้ากุยบุรีจะเป็นท่านรัฐมนตรีสำเภากำนันดำนี่เขาสนิทกับท่านกำนันหนุ่ยพีรพลประจวบเหมาะเขาก็จะไปบ้านก็ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเอารถปิกอัพไปจอดแล้วเอาลังเอากล่องเปล่าๆไปวางเขาไว้แล้วก็ยิงกำนันดำด้วยปืนอากาศยิงด้วยปืนอากาศครับปรากฏว่ากำนันดำเนี่ยมันมีคนขับรถแล้วก็นั่งอยู่งี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีตำรวจอยู่คนหนึ่งตำรวจปรากฏก็ยิงไอ้กำนันดำก็ไปหมอบตรงเสาไฟฟ้าเปิดประตูไปได้ไปบังเสาไฟฟ้าไอ้ทางนี้ก็ลงไปยิง
ไอ้ทางนั้นก็เลยเอา M16 สวนมาก็ไปเจอไอ้ออสตายไอ้ออสชื่อออสชื่อจริงอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมได้ยินวิทยุผู้การประจวบท่านผู้การสุรัตยุทธโยธินหรือเปล่าไม่รู้นะครับโทรเฮ้ยมึงไปดูคดีนี้สิยิงกันตายด้วยปืนอาก้าเขตกุยบุรีอ้าวพี่มันเขตกุยบุรีไม่ใช่รับ300ยอดพี่ตั้งมึงตั้งทางโทรศัพท์เลยตั้งมึงเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ผมก็ไปดูที่เกิดเหตุไปดูอ้าวตายหายออสนี่ว่าครับไอออสคนที่หิ้วกระเช้าไปให้ผมอ่ะครับแล้วบอกไอออสไอหาแล้วมันมายิงกันยังไงวะวันที่เอากระเช้าไปให้ผมนั่นแหละครับยิงไอออสโดนยิงตายปืนอาก้าอยู่ในมือผมก็ไม่รู้เรื่องว่าใครก่อเหตุบ้างเพราะระดับกำนันเหนือกุยเหนือเนี่ยเขามีบารมีเป็นคนสนิทท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีลูกน้องลูกหลานเป็นตำรวจเยอะแยะเลยครับผมก็เข้าใจว่าคงแค้นแทนผู้ใหญ่มอนว่าไอ้ดำมึงไม่น่าไปยิงผู้ใหญ่มอนเลยก็จะมาดักยิงกำนันดำมั้งนะก็กำลังงงอยู่ไอ้เหี้ยแล้วรถก่อเหตุก็หายไปไหนก็ไม่รู้เฮียเสียก็โทรมาหาผมครับกำนันเสียประชาโพธิพิพิธครับโทรมาเรวัตท่านกำนันกุยเหนือโดนยิงมาอยู่กับเฮียเนี่ยเจ็บสาหัสเลยครับบอกเอ้าไปโดนใครยิงก็ไปโดนยิงที่พื้นที่กุยครับแต่มันจะระบุว่าท่านกำนันเนี่ยเป็นคนไปยิงกำนันดำแล้วโดนยิงสวนหรือแกจะโดนยิงที่โรงงานหรือที่บ้านพักก็ไม่รู้รายละเอียดเราก็ไม่รู้นะก็ยังงงอยู่แต่มันก็มันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันเหตุเกิดพร้อมกันครับก็งงครับแต่ไอ้กำนันดำเนี่ยมันเคารพนับถือผมเนี่ยครับนะดูใน YouTube มันยังเห็นมีคอมเมนต์เนี่ยครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปรายละเอียดก็เลยถามว่าไอ้ดำมันยังไงวะไอ้กำนันดำนี่มันยังไม่ตายเนี่ยมันไปโผล่เสาไฟฟ้าแอบอยู่เนี่ยมันก็ดูมันก็รู้ว่าอ๋อใครมายิงมันครับก็เป็นคดีใหญ่เลยเป็นคดีใหญ่แบบศึกใหญ่ศึกใหญ่เลยเป็นศึกใหญ่เลยศึกใหญ่เลยเพราะว่าเป็นคนสนิทท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านมีบารมีมากครับก็รัฐมนตรีสองฝั่งนะฮะฝั่งกำนันดำก็รัฐมนตรีเหมือนกันไอ้ฝั่งนี้ก็รัฐมนตรีแต่สามพี่น้องเขาเนี่ยสามเสือประจวบเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะครับแต่กำนันไอ้มอพี่ใหญ่มอนคนเนี้ยเนี่ยเขาเป็นคนสนิทของท่านรัฐมนตรีอุดมศักดิ์แต่ว่าผู้ใหญ่มอนเนี่ยก็เป็นมือขวาของคนเนี้ยครับไอ้ดำกำนันดำนี่ก็เป็นคนสนิทลูกชายรัฐมนตรีสำเภาครับแต่มันไปทะเลาะกันเด็กมันไปทะเลาะกันไม่ได้มีใครไปห้ามไงครับหมามันจะกัดกันนะครับนะฮะก็ทำให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนเราบอกเฮ้ยผมก็ไม่เชื่อว่างานระดับนี้คนเนี้ยจะลงไปเองนะครับแต่ด้วยใจแกที่เป็นนักเลงและลูกน้องกูน้องรักกูโดนยิงตายแล้วก็จับคนร้ายก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าผมฟันธงนะครับน้องไอ้ดำแหละเป็นคนยิงไอ้คนที่เป็นนายกเทศบาลเวลาเนี้ยที่วันนั้นมันยังโทรคุยกับผมนะครับเพื่อนไอ้แบงค์นั่นแหละครับนะน่าจะเป็นคนยิงแค่เดานะเดาแค่เดาเอานะแค่เดาเพราะว่าเห็นเกิดพร้อมๆกันหมดตอนนั้นอะสามแปดสี่แปดห้าแปดมันก็ขาดอายุความแหละครับเพราะคนที่ไอ้คมครับไอ้คมน้องนันดามไอ้คมไอ้นายกคมเนี่ยน่าจะเป็นคนยิงเพราะมือที่จะระดับยิงผู้ใหญ่มอนได้เนี่ยผู้ใหญ่มอนนี่เสือนะครับหมาจะไปนี่ค้างแล้วไม่กล้ากับไอ้มอนหรอกครับต้องระดับไอ้คมเนี่ยไอ้ดำไม่ใช่มือปืนต้องเสือเหมือนกันต้องเสือเหมือนกันมันถึงจะกัดกันได้แต่ไอ้กุ้งทับสแกเนี่ยนายสมมิตรไอ้สมมิตรเนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะไอ้กุ้งเนี่ยเป็นมือปืนดาวรุ่งก่อเหตุยิงที่บางสะพานพับตะแกยิงแม่นไปเรื่อยครับคนตำรวจตรีเรวัตกลิ่นเกสรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสกเขาลูกโตอำเภอท่าตะโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติดตาตนภาพโดนปล้นโดนยิงตายคาบ้านเ
ขึ้นมาก็จะเดินตามฝันไว้เรียนใจห้ามชอบช่วยเคลียร์เขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นถูกเชิญออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตานบรรจุครูประชาบาลตอนนั้นสอบชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไต่เต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือฉมังพิชิตคดีดังทางนั้นชาบ้านตอนนั้นสอบชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไต่เต้าตามฝันนายเป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือฉมังพิชิตคดีดังทั้งนั้นนี่แหละฉายามือปราบที่แท้จริงสวัสดีครับผมโอ๊ค VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่อง Oak VIP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการ Oak VIP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม Oak VIP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ